เราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กันนะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบ้านครับค่ะตลาดวิ่งขึ้นมาบริเวณนี้เป็นยังไงคะเป็นแนวต้านหรืออะไรคะแนวต้านต่อไปนะครับแนวต้านต่อไปก็1นะครับ1777นะครับ1777ตอนนี้1768นะคะแต่ก็อีก10จุดนะค่ะก็ตัดไกลถ้ายังปิดไม่เหนือนี่782นะครับก็จะเป็นขาลงอยู่นะแต่ตอนนี้ที่เราลองมาจากข้างล่างหรือขึ้นมาจากข้างล่างมันจะบอกว่ายังถือต่ออยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของน้ำมันปิโตรเคมีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดรีบาวด์ขึ้นมาจากเมื่อวานนะฮะพอหุ้นขึ้นกระจายตัวค่ะนะครับขึ้นมาเยอะนะครับปกติหุ้นขาขึ้นเนี่ยจะไม่ขึ้นมากกว่า10จุดอันนี้คือ13จุดใช่ไหมครับพรุ่งนี้อาจจะช้าเปิดมาก็ดูอาการแล้วกันถ้าเปิดโดนะครับก็คือต้องขายก่อนนะครับให้ดูทีเฟกที่ปิด1165สูงกว่า165สต็อปลอสจะพอททันทีนะครับในระบบของเราก็คือสต็อปลอสพอทแล้วก็ห้ามลองนะครับคือลองยังถือต่อได้อยู่นะครับพุ่งที่ขึ้นก็ที่เราแนะนำมาตั้งแต่ต้นเดือนปตท.ปต.ทแล้วไอเดียก็ยังขึ้นอยู่นะครับวันศุกร์พูดถึงพูดไว้ WSA นะครับกับอมตะนะฮะแถวๆนี้ใกล้ๆหนองตาก็แบ่งขายได้นะครับแบ่งขายนะครับใช้คำว่าแบ่งขายนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ขายหุ้นปตท.สผ.ปตท.พีทีจีซีเอ็มก็เชื่อถือต่อได้อมตะใช่ไหมอมตะกับไว้ขายกับ WSA นะแบ่งขายนะสมมติซื้อมา 50,000 ขายไป 25,000 อะไรเงี้ยนะครับเพราะการขึ้นลักษณะของการผ่านเส้นแนวต้านทุกเส้นเส้น Moving Average เนี่ยยังไปขาลงอยู่นะมันไม่ใช่ขาขึ้นนะครับค่ะไว้ก็ขายอมตะก็ขายขายไปแล้วเดี๋ยวลงย่อนะครับซื้ออีกครั้งนึงครับก็ขึ้น B มันจะมี3คืนนะครับคือหุ้นทั้งหมดหุ้นลงไฟฟ้านะครับหุ้นอมตะหุ้น WSA เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นหุ้นที่เป็นขึ้น B นะครับขึ้น B คือเป็นขึ้นรีบาวของขาลงนะฮะนะครับแล้วจะต้องลงทำขึ้น C อีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาเป็น C ซึ่งคำว่าขึ้น B เนี่ยมันก็มีไหลเขาเรียกอะไรนะครับไหลเดฟินิตมากเลยว่าขึ้น B อาจจะขึ้นไปที่ไฮเดิมก็ได้นะสูงกว่าไฮเดิมก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่าในขึ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับสมมุติ WSA ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ4บาท10ตังค์4บาท20อ่ะจะไม่ทำขึ้นไปที่หายเดิมนะฮะไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะเราต้องดูสัญญาณเท่งเทียนตามไปนะครับคือตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะครับก็มองว่าหลังสงกรานต์ที่จะขึ้นดีนะดีกว่าตอนก่อนสงกรานต์เนี่ยมันก็เริ่มทำแล้วนะฮะแล้วหุ้นที่ก็เป็นหุ้นดีนะครับวันนี้พอดีมีแบงค์รีบาวด์ช่วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งผมก็บอกว่าหลังสงกรานต์เนี่ยหุ้นแบงค์เนี่ยมันจะขึ้นได้เพราะว่าโปรแกรมในงานประกาศออกมาเนี่ยมันจะเป็นบัตทอมแล้วหุ้นแบงค์จะขึ้นก่อนในสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับค่ะมันก็เป็นตามนั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นวันที่อาร์บิทราจเจอร์นะครับเพราะว่าเราปิดไป2วันนะฮะแล้วก็ในตลาดหุ้นเราปิดตลาดอื่นเขาขึ้นเพราะเมื่อวานมันอาจจะมีการขายหุ้นจากฝรั่งออกมาก็คือ CPO ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ผ่านขายตัวอื่นกันไปด้วยนะครับค่ะนะครับซึ่งหุ้นอ่ะมันก็กำลังทำละคือหลังสงกรานต์มันกำลังจะขึ้นได้ดีนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของธนาคารพาณิชย์นะฮะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นสัปดาห์ของกลุ่มพลังงานนะค่ะคอนเฟิร์มว่าถ้าทีเฟกตัวเอ็มปิดสูงกว่า1165นะครับก็ถือต่อนะครับตอนนี้ล่ะไปยังเอ่ยถือต่อตอนนี้ทะลุมา 1165.2 ใช่นะครับคือต้องบอกว่าเราไม่ได้ช็อตมาตั้งแต่วันที่ลงไป1124เพราะต้นเทียนแท่งใหญ่นะครับที่เราบอกว่าอย่าช็อตนะครับเรารอเด้งช็อตอยู่นะครับถ้ามันไม่ผ่านนะครับ 1168.4 นะครับถ้ามันผ่านไปมันก็จะไป1180นะมันจะขยับไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นขาขึ้นเมื่อมันผ่าน1190นะครับอ๋อต้องรอตรงนั้นนะคะใช่หลอดช็อตตรงนั้น1190นะฮะซึ่งในขาลงเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณมอนค่ะค่ะเดลิชาร์ดเป็นขาลงวิกฤตชาร์ดเนี่ยเป็นขาไซด์เวย์มันดิชาร์ดเป็นขาขึ้นนะเทรนภาพใหญ่ขาขึ้นเวลาเราพูดถึงแนวโน้มเนี่ยเราต้องพูดว่าทางเฟรมอะไรค่ะ
ด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันนะครับค่ะคือเดลี่ชาร์ตตัวเนี้ยยังเป็นขาลงอยู่นะครับหมายถึงว่า moving average อยู่ต่ำกว่าอะไรทั้งหมดนะครับยังเป็น high or low อยู่ทำ low or low นะครับขาลงนะฮะแต่วิลลี่ชาร์ตเนี้ยต้องหลุด1664นะครับวิลลี่ชาร์ตจะเป็นขาลงนะค่ะนะครับก็แสดงว่าในวิลลี่ชาร์ตยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับพื้นที่เป็นขาขึ้นก็กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะครับคาร์บีนะครับจะเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะส่วนกลุ่มอื่นมันก็จะเป็นขาลงนะครับมันอยู่ที่เฟกนะครับที่เฟกใครลองมาก็ถือต่อค่ะ1165ละตอนนี้คือที่เฟกถ้าจะลงประชาต้องตอบไปแล้วนะครับพอหุ้นจะปิดขาลงนะครับคือไม่ถึงว่าถ้ามันจะลงต่อไม่ถึงว่าเมื่อวานลงมาแล้ว10จุดวันนี้จะลงต่ออีกนะครับก็มันจะต้องลงมาตั้งแต่มาเช้าแล้วนะฮะแต่มันไม่ลงมันก็คือขึ้นเป็นรีบาวด์ต่อขึ้นไปการปิดสูงกว่า1165นะฮะมันคอนเฟิร์มว่าถือต่อนะครับแล้วดูสต็อปลอสเลยนะครับสต็อปลอสจะพอตเลยวันนี้นะครับที่กดไปเลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยจะช็อตได้เลยแถวๆนี้นะถ้าหลุด 1155.3 นะครับอันนั้นเป็นฟอลโลช็อตนะฮะ 1155.3 นะฮะ1155.3 เป็นฟอลโลช็อต1155เนื่องจากตลาดเป็นไซด์เวย์เวลาช็อตเนี่ยอย่าไปถอยช็อตที่จุดสูงสุดนะครับเราต้องช็อตตอนที่มันแพ้ตอนวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยระบบบอกว่าตรงนั้นนะครับค่ะค่ะนะครับการผ่าน 1168.3 ไปนะครับก็จะขึ้นไปที่ 1184.7 นะครับแต่แถวนั้นอาจจะเป็นที่ช็อตที่ดีก็ได้นะคือซึ่งจะสอดคล้องกับเซตที่1782นะก็ใกล้แล้วล่ะนะครับก็ตามดูแล้วกันณเวลาวันนี้นะคะใช่พรุ่งนี้เช้าอาจจะวิ่งขึ้นต่อนะครับก็ถ้าเปิดโดนแล้วก็ช็อตก่อนช็อตโคนะครับปิดเลยใครลองมาใช่ก็ปิดเลยถ้าเปิดโดนก็รอใช่เร็วนะเมื่อกี้ฝุดเลยฝุดเลยนะฮะขึ้นมา1167บอกก่อนว่าเราไม่ได้มาลองแถวนี้นะคุณมอนค่ะแต่เรามาแล้วแต่1124อะไรแถว1130ตีแท่งเทียนโดจีแท่งแรก11ไม่เกิน1130 1140นะแถวๆนั้นน่ะนะครับเราก็มาต่อตั้งแต่ก่อนกายเพราะราคาวันหลังสงกรานต์หุ้นจะขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพฤษภาจะขึ้นได้ดีกว่านี้นะครับถ้ามันเปลี่ยนขาขึ้นของเดลิชาร์ดได้เนี่ยครับเพราะนั้นการไซด์เวย์มันก็จะจบลงในวิธีการนะครับทุกทําเฟรมก็คอนเฟิร์มนะฮะใช่เวลาเราดูนะครับเราต้องดูจากทําเฟรมสั้นก่อนนะณวันนี้ถ้ามันเปลี่ยนเดี๋ยววีคมันก็จากไซด์เวย์มันก็จะเปลี่ยนไปขึ้นด้วยค่ะแต่มันเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วภาพใหญ่แต่ถ้าเข้าไปดูไส้ว่ามันเนี่ยที่ขึ้นคือกลุ่มคอมมอดิตี้เฉพาะกลุ่มด้วยนะคะใช่เฉพาะกลุ่มด้วยนะครับซึ่งน้ำมันถ้าส่งแรงนะครับผ่าน67เหรียญขึ้นไป70เหรียญ80เหรียญอันเนี้ยแน่นอนเนี่ยเซ็ตมันก็ทำนิวไฮที่ 1,900 แล้วพอมันขึ้นนะพอเซ็ตมันขึ้นไปนะมันก็จะต้องขึ้นจากปตท.ค่ะปตท.พอ PTC ยักษ์เลย IVL ยักษ์เพราะนั้นพอยนี่มาปุ๊บท็อปเอสโซ BCP อะไรก็กูก็ขอมั่วไปด้วยนะฮะก็ขอไปด้วยทั้งที่ไม่ใช่ของจริงแต่ก็จะไปด้วยอ๋ออยู่ในกลุ่มฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใครมีก็รู้แบงค์มาประกาศออกมาผมคิดว่าผมพูดตลอดนะว่าแบงค์ไม่ได้ประกาศกำไรไม่ดีนะค่ะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นขาลงนะฮะมันก็จะเป็นการรีบาวค่ะนะครับทีฟิกกำลังลากขึ้นมาแล้วนั่งทุนตอนนี้ลากตาหน้าตาเลยนะฮะ1168นะคะก็เซต50อยู่ที่1170นะครับอ๋อยังมีแก๊ปอีก3 2จุดเซตถ้ามันวิ่งเข้าไปหา1170นะคุณช็อตใส่มันเลยนะช็อตโคลสไปเลยค่ะคุณช็อตโคลสไปก่อนเลยตอนนี้ไล่อยู่นะฮะไล่อยู่นะนักทุนทริคตรงนี้ที่คุณนิพนธ์อธิบายไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่เทรดทางด้านทีเฟกนะวันและเวลานี้แล้วก็ทางด้านเรียลไทม์เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสดๆตอนนี้เลยนะคะดูว่าเขาจะไล่ไปปะกันหรือเปล่าอีก 2-3 จุดตัวนี้คุณอาจจะปิดไปบางส่วนนะทีนี้ถ้าเปิดดอกคุณปิดหมดเลยค่ะต้องบอกแบบนั้นเลยนะนาทีเงินนาทีทองในโน้มไซด์เวย์นะต้องทำแบบนั้นไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเบรกแล้วไปลองค่ะในโน้มไซด์เวย์ทำแบบนี้ไม่ได้ในโน้มไซด์เวย์ต้องไปลองจากข้างล่างค่ะแล้วก็ไปช็อตจากข้างบนค่ะลุ้นกันเลยนะข้างล่างเนี่ยไม่จะเป็นต้องล่างสุดนะค่ะค่ะคือระบบของเราก็คือว่าพอมีแท่งใหญ่มีโดจิใช่ไหมค่ะมีโดจิปั๊บเนี่ยเพราะนั้นสัญญาณรองของเราอ่ะจะเกิดขึ้นที่1135.00นะครับเมื่อวันที่4วันที่5เดือน4ค่ะเวลา 11:00 น. บอกนี้เลยนะครับค่ะบอกตามนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ถือรองมาตลอดค่ะ
ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนทองคำก็ไซด์เวย์อยู่แน่นอนทองคำไซด์เวย์นะคะถ้าจะเทรดก็ต้องดูหน้างานนะครับเทรดต้องดูหน้างานมีกรอบไหมคะทองคำทองคำข้างบนก็ยังเหมือนเดิมนะครับขยับขึ้นไป1165ได้1365นะครับ1365นะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็น1320นะครับคือตอนนี้จะยกตูดขึ้นเรื่อยๆล่ะนะครับอ๋อยกข้างล่างขึ้นมายกข้างล่างขึ้นนะสปอตโกลนะฮะลง 1,300 ต้นอาจจะไม่ผิดยากแล้วจะเริ่มผิดยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคอนเฟิร์มหลายเจ้าแล้วครับโกลแมนแซคคอนเฟิร์มแล้วโกลแมนแซคคอนเฟิร์มแล้วโกลแมนแซคคอนเฟิร์มหลังจากเราประมาณ1เดือนนะครับเพราะทองคำจะเป็นขาขึ้นขาขึ้นแล้วนะฮะแต่จะต้องบอกว่าทฤษฎีเดียวกันนะค่ะเป็นทฤษฎีเดียวกันใช้ทฤษฎีเดียวกันในการทำนายราคาทองคำค่ะนะครับนั้นชาวทีเฟกนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไล่มาแตะที่119นะฮะใครไม่ได้กำไรก็สามารถทำกำไรออกไปก่อนนะฮะแต่ในก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะคือยังไงถ้าเราจะช็อตเนี่ยเราต้องเริ่มช็อตก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นช็อตเนี่ยเราต้องเริ่มช็อตโค้ดก่อนรู้ไหมฮะค่ะถ้าเราจะโอเพนช็อตเนี่ยเราต้องเริ่มสอนตัวเราเองบอกว่าต้องสั่งจิตตัวเองก่อนว่าเฮ้ยคุณต้องคิดว่ามันจะลงคุณถึงช็อตก่อนนะคุณก็แบกช็อตไปครึ่งหนึ่งผู้ที่ช้าเปิดโดดคุณก็ช็อตไปอีกค่ะแล้วคุณก็ดั้งดูว่าถ้าแท่งเทียนมันหลุดตรงไหนคุณจะโอเพนช็อตก็เริ่มทำเป็นสามสเต็ปนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณมาลองอยู่ผู้นี้เปิดโดดคุณก็จะไม่ช็อตฮะเพราะใจคุณบอกว่าลองแต่ถ้าที่มาลองมันจะเป็น135ค่ะถูกไหมครับสนุกเพราะว่าท้ายตลาดขึ้นนะครับหลังสงกรานต์ค่ะนะครับแล้วมันบอกว่าหลังวันที่22อ่ะเราเดือนพฤษภาอ่ะมันจะขึ้นได้ดีกว่านี้ถ้าใครไปทนที่ผมพูดไปนะค่ะมิถุนามันจะทำดีกว่ามิถุนาต้องรอมิถุนาเลยมาก่อนไม่ได้แต่หุ้นของผมอ่ะจะไม่ตรงกับเจ้าอื่นหุ้นผมจะเป็นหุ้นคอมมูนิตี้ผมมองปตท.อ่ะ640640พฤษภาเนี่ยหุ้นจะขึ้นเพราะหุ้นปตท.ค่ะเพราะแตกพานะฮะถูกฮะนักลงทุนเพราะนั้นหุ้นที่ปลอดภัยก็จะเป็นปตท.สผ. PGC IVL ค่ะเป็นพวกนี้แต่หุ้นอื่นก็มันก็ขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะเพราะสเตทเนี่ยหุ้นยังขึ้นอยู่นะครับแต่จริงๆถ้าไปดูจริงๆหุ้นหลายๆตัวมันก็เป็นขาลงไปแล้วนะค่ะก็ต้องไปดูให้ละเอียดเราเล่นหุ้นเฉพาะที่เป็นขาขึ้นแล้วดูสต็อปลอสนะครับค่ะเราจะไม่ไปซื้อหุ้นที่มันลงไปข้างล่างนะแล้วก็คิดว่ามันจะขึ้นนะครับค่ะโอเคอ่ะก็เป็นแนวทางนะสำหรับอาทิตย์นี้วันที่22ก็จะมีเรื่องราวของการรีเฟรชทีเฟกนะคะสำหรับนักทุนที่สนใจค่ะรายละเอียดที่คุณนิพนธ์อธิบายในวันนี้นะคะเราก็จะมีรีเฟรชกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่22นี้ค่ะข้อมูลนักทุนก็สอบถามได้เลยนะที่เบอร์086-490-2823หรือว่า LINE ID ค่ะ @blmi นั่นเองนะคะก็สอบถามในการที่จะเข้าร่วมเรื่องราวของ TFX ซึ่งวันนี้เวลานี้นาทีนี้ TFX ก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะคะครับก็มันก็เบรกค่ะ1168.4นะครับค่ะเพราะนั้นทางขึ้นมันก็ยังมีอยู่นะครับทางขึ้นยังมีทางขึ้นยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดโดดต้องปิดก่อนนะพรุ่งนี้นะฮะหรือวันนี้พรุ่งนี้เปิดโดดปิดนะฮะนักทุนนี่เปิดโดดต้องปิดก่อนนะครับรอจังหวะย่อพรุ่งนี้ดูง่ายๆนะครับถ้าจะเล่นเทรดนะฮะแล้วก็ถ้ามันหลุด 1162 ไป 1162 ต้องไปก่อนไปก่อนหมายถึงว่ารอมาต้องไปก่อนนะครับแต่แถวนี้เราไม่รอนะได้ค่ะแต่ทางนี้ไม่ลองเพราะมันเป็นไซเวย์มันไม่ได้เป็นขาขึ้นคือถ้าจะให้เราลอง1 1 2 2 1อ่ะดีกว่า1 2 2 1ขนาดนั้นเลยเหรอฮะถ้ามันจะต้องเป็นขาขึ้นค่ะอ่ะเดี๋ยวก็ติดตามเหตุการณ์ที่คุณนิพนธ์อธิบายต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณนิพนธ์นั่นเองนะนักทุนที่เทรดทางด้านเทคนิคทางด้าน4+1หรือว่า TFX นะฮะก็เห็นเลยนะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นการขึ้นของ TFX นะฮะจังหวะ1165แล้วฟึดขึ้นไปเลยนะฮะภายในวิธีเท่านั้นเองนะฮะนักทุนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะก็คงจะเข้าใจนะฮะสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามคุณกรพัฒน์แล้วก็คุณเอกภวินนะคะพักสักครู่ค่ะ